ิงณัฐพรประกอบเกิดเมื่อวันที่6ธันวาคมพ.ศ. 2502ณจังหวัดร้อยเอ็ดสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรุ่นที่5เมื่อปีพ.ศ. 2526ด้านชีวิตสมรสสมรสกับพันเอกวีรากรประกอบมีบุตรธิดา2คนคือแพทย์หญิงจีรนาประกอบและเรือโทสุภชัยประกอบปัจจุบันแพทย์หญิงณัฐพรประกอบดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลพบุรีผลงานเด่นในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ท่านได้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดและรองประธานคณะกรรมการพิจารณาและต่อรองราคารายการสิ่งก่อสร้างและคลุภัณฑ์ขนาดใหญ่ขนาดกลางของโรงพยาบาลได้พัฒนาระบบการซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่องยาวัสดุวิทยาศาสตร์วัสดุทางการแพทย์และทันตกรรมส่งผลให้ในปีพ.ศ. 2556โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนดังกล่าวได้มากกว่า20ล้านบาทอีกทั้งยังเป็นประธานพัฒนาระบบบริหารวัสดุวิทยาศาสตร์ร่วมเขต4ทำให้เขต4สามารถกำหนดราคากลางของเขตเพื่อใช้ร่วมกันในรายการตรวจทดสอบ23รายการและวัสดุสิ้นเปลืองอีก17รายการนอกจากนี้ยังได้พัฒนาศักยภาพการบริการและขยายบริการด้านการแพทย์ให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเซอร์วิสแพลนของเขตและจังหวัดโดยเปิดให้มีห้องตรวจโรคหัวใจเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการบริการแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจรวมถึงเปิดให้บริการห้องตรวจมะเร็งด้านสัญญกรรมท่านได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการรักษาโรคเบาหวานขึ้นตาโดยใช้เลเซอร์การผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอวและคอโดยแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะอีกทั้งยังพัฒนาการผ่าตัดอวัยวะในช่องท้องผ่านกล้องโดยแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะจากการเพิ่มศักยภาพด้านการบริการดังกล่าวทำให้โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชมีการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรักษานอกจังหวัดน้อยลงท่านยังคงเป็นแกนนำในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องจนโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชผ่านการประเมินได้รับรองคุณภาพครั้งที่3ในวันที่20พฤษภาคมพ.ศ. 2557จากสรพ.อีกทั้งยังมีผลงานดีเด่นอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยได้รับแต่งตั้งจากมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิและตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิสาขาจังหวัดลพบุรีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552จนถึงปัจจุบันรวมทั้งตำแหน่งประธานกรรมการอำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดลพบุรีซึ่งมีบทบาทที่สำคัญคือได้พัฒนาการศึกษาของเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อนจากชั้นประถมศึกษาปีที่6ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในการนี้ท่านได้พัฒนาครูผู้สอนและการเรียนการสอนโดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเขต1อันมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้จากผลการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดลพบุรีผ่านการประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อคนพิการในระดับดีมากเมื่อปีพ.ศ. 2557จากผลงานดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจดังนี้ 1. รางวัลเหรียญทองในการอบรม
หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูงรุ่นที่25ปีพ.ศ. 2552 2. รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นของมูลนิธิรองศาสตราจารย์สุรพันธ์ยันทองปีพ.ศ. 2554 3. รางวัลผู้ที่อุทิศตนเสียสละบำเพ็ญประโยชน์และสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นจากมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปีพ.ศ. 2554 4. ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพ.ศ. 2556รับมอบครุฑทองคำจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่29มีนาคมพ.ศ. 2557ได้รับมอบเกียรติบัตรจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ. 2557 5. รางวัลบุคคลดีเด่นประจำปี2557สาขาบริหารการแพทย์ชมรมโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปมูลนิธินายแพทย์บุญยงวงรักมิตรแพทย์หญิงณัฐพรประกอบเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งขยันหมั่นเพียรเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นที่รักและเคารพของผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชามาโดยตลอดท่านเป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนในการดำรงชีวิตในการปฏิบัติงานซึ่งพวกเราทุกคนจะยึดถือท่านเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดไป